Thai ี b s Podcast View the world v i a t h e voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH อสวัสดีครับผมตั้นนัทเ่านน์ดงสุงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจียสินอัศวคุณครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นตอนของคุณใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคจัดเลยครับคือผมรอฟังผมรอฟังพอคุณพูดอย่างนี้แล้วผมรู้สึกแบบแปลกเหมือนเราไม่ได้คุยกันมาก่อนเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ จริงๆตอนนี้คือมีเรื่องเล่าก็คือเป็นเรื่องเรื่องอยวินาทีดีกว่าครับคือเห็นคุณเติ้ลบอกว่าก่อนหน้านี้นเราเคยพูดเรื่องของเวลามาก่อนนะอใช่ซึ่งน่าสนใจมากมันเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคุยกับคุณเติ้ลมาตั้งแต่สมัยแบบมัธยมละว่าไอหววา้หน่วยวินาทีหน่วยนาทีอะไรอย่างเงี้ยที่เราเราใช้งานกันอยู่เนี่ยครับจริงๆมันมีต้นกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยมาอาฮะนานมากแล้วแต่ว่าคนส่วนมากแค่ไม่รู้ที่นี้ครับ ผมมีคำถามถามคุณเติ้ลว่าอ uh huh. หน่วยวินาทีในในในเชิงความหมายคุณเติ้ลนอะคุณเติ้ลลองนิยามมันขึ้นมาหน่อยอ่ะผมรู้สึกว่าหนึ่งวินาทีนี่คือคือช่วงเวลาหนึ่งที่มนุษย์พยายามจะชั่งตวงวัดกฎทางฟิสิกที่บอกว่า uh huh. เวลาจะไหลไปข้างหน้าและไม่ไม่ไม่ย้อนกลับ uh huh. อือคือเสี่ยวหนึ่งที่มนุษย์พยายามที่จะหยิบมาแล้วก็ เรียกเอาเรียกเอาช่วงเวลาเนี้ว่าหนึ่งวินาทีโดยที่หนึ่งวินาที <c oughs> เอนิยามยาวเนาะโดยที่เราอาจจะรู้หรือว่าอาจจะ aware อยู่ตลอดว่าหนึ่งวินาทีของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นไอ้มาตรฐานการช่างตรงวัดเนี่ยก็จะต้องมีจุดอ้างอิงหรือว่า reference point ว่าเกิดขึ้นและสิ้นสุดที่ตรงไหนโดยที่อธิบายให้มันเป็นฟิสิกส์มากที่สุดอันนี้คือนิยามของเราอืมกำลัง ใช้ผม,มนึกถึงแบบสมัยแบบตอนระบนมันธยมได้เลยที่คุณ uh huh. เต้นเคยแบบเขียนเว็บ not นะัดนดน่ะซึ่งซึ่งพอมันเป็นนิยามที่มันพบได้บ่อยในเน็ตสุดท้ายมันคือความหมายว่าเอ้ยแล้วสรุปคำว,ว่าหนึ่งวินาทีจริง,รงๆแล้วอะมันคืออะไรครับซึ่งซึ่งมันเป็นคําถามที่ยากอยู่นะ uh huh. ที่จะเปน็น่งถามตอบไปจริงๆแล้วหนึ่งวินาทีคืออะไรแต่ทีเนี้ยมันทําให้ผมย้อนกลับไปสมัยตอนนั่งเรียนมหาลัยได้ว่า uh huh. อาจารย์เคยตั้งคำถามเนี่ยในในคาที่ผมทําพูดถึงเรื่องเรือใบอีกแล้วผู้คนจะแบบว่าจําเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องเรือใบได้ว่ามันเมื่อตอนดวงจันทร์เนาะที่ผมพูดกับปรับเรื่องเรือใบเพราะว่าจริงเรือใบเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วผมก็ชอบเรือใบมากด้วยเหมือนกันตอนนี้คุณผู้ฟังต้องต้องค่อยๆนึกไปพร้อมกันเนาะต้องค่อยๆนึกไปพร้อมกันเพราะว่าอ่มเริ่มเริ่มเริมมการพูดถึงพูดถึงแบบ การตั้งคําถามแล้วลอ,ลองตอบกันก็ได้ครับว่าทุกคนนิยามคําว่าหนึ่งวินาทีว่ายังไงโอเคทีนี้คุณต้นรู้จักหน่วยนี้ปะหน่วยวัดองศาดีกรีเรียก uh huh. เป็นว่าองศาใช่ไหมแล้วรู้จักหน่วยที่เรียกว่าริปดาฟลิปดาปะอฮะคุณอะคุณลองพูดถึงหน่วยริปดาฟลิปดาเวลาที่คุณแบบนึกภาพเ็วๆของหน่วยริปดาฟลิปดาดูหน่อย uh huh. ก็คือเป็น,เป,นเป็นหน่วยย่อยของการวัดองศา อือฮึแต่คุณรู้ไหมว่าหน่วยย่อยของลิปตาเนี่ยอ่ไอ้หน่วยลิปตาฟิลิปตาเนี่ยจริงๆมันมีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าหน่วยอาร์คมลิตกันหน่วยอาร์คเซคันด์อ่าก็คือในหนึ่งช่วงเวลามันกาออกไปเท่าไหร่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ที่หลายคนเวลาดูอะ่ะมันจะไม่รีเลทกันก็คือว่าจริงๆแล้วไ้คำว่าหน่วยมินิตกับหน่วยเซคันด์เนี่ยกับหน่วยฟิลิปตากับหน่วยลิปตาเนี่ยมันคือหน่วยเดียวกันนะเพราะว่า เมื่อคุณมาดูหน่วยเต็มของมันเนี่ยหนึ่งอาร์คมินิทเนี่ยมีมเท่ากับหกสิบอาร์คเซคันด์และหกสิบอาร์คมินิทเท่ากับหนึ่งองศาอ๋อดังนั้นหนึ่งองศาเนี่ยก็คือหกสิบลิปดา,ปดาหรือหกสิบอาร์คมินิทครับและหนึ่งหน่วยอาร์คมินิทหรือหนึ่งหน่วยลิปดาเนี่ยเท่ากับหกสิบฟิลิปดาหรือหกสิบอาร์คเซคันด์ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่า ไอห,หน่วยอาคิวินิทหรือหน่วยมินิทที่เราใช้อยู่ในนาฬิกาหรือหน่วยเซกคันที่เราใช้อยู่ในนาฬิกาเนี่ยมันเป็นคนละหน่วยกันเพราะทั<อ>้งสองหน่วยเนี่ยมันคือหน่วยเดียวกันอ๋ออืแปลว่าการที่นาฬิกามันมันการเข็มของมันออกมาเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับหน่วยองศาที่เราใช้ในการวัดมุมถูกต้องอจริงๆแล้วมันคือหน่วยเดียวกันครับแสดงว่าหน่วยเซกคันและหน่วยมินิทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย มันคือหน่วยเดียวกับหน่วยวัดองศาที่เราใช้กันในเมื่อก่อนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วแสดงว่าเราสามารถอนุมานอะไรได้บ้างในในจุดนี้เราสามารถอนุมานได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอหน่วยมินิทหรือหน่วยเซกคันที่เราใช้ในการวัดเวลาตอนเนี้ยมันคือหน่วยวัดองศาอะไรบางอย่างอยู่อืแล้วถ้าเกิดเรารีเลตอีกนิดหน่อยมันจะได้คําตอบว่าจริงๆแล้วไอหน่วยนาทีหน่วยวินาทีอะไรพวกเนี้ยที่เราใช้กันอยู่อ่ะมันคือหน่วยวัดองศา การหมุนของโลกดังนั้นหนึ่งวินาทีเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าจะนิยามหน่วยย่อยของเวลาแต่ละวันเนี่ยเราเราไม่สามารถจะบอกว่าหน่วยวินาทีหรือหน่วยนาทีอะทำไมมันถึงมีความหมายเป็นแบบนั้นทําไมเซกคันถึงมีความหมายเป็นแบบเท่ากับหนึ่งเซกคันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมนะันอ่ะมันคือการนิยามของมนุษย์ขึ้นมาว่าเวลาเท่าเนี้ยมันคือหนึ่งเซกคันเวลาเท่าเนี้มันคือหนึ่งวินาทีขึ้นมาดังนั้นเราเราจะ พูดไม่ได้ว่าเอ้ย e ทำไมหนึ่งเซคันต้องเท่าเับเย่าอนี้หรือหนึ่งมิิเท่ากับเท่านี้ mm. น mm. นได้โอเคมันจะเริ่มงงๆแล้วทำไมถึงคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมทีเนะี้ยเราต้องย้อนก่อนว่าทําไมไอ้หน่วยเวลาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี้ยมันมันมาจากไหนใช่ไหมทำไมมันต้องมีค mm ่าเท่ากับหกสิบหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีเนาะหรืออ่าหนึ่งชั่วโมงเท่าหกสิบนาที mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบยี่สิบชั่วโมงมันถึงเป็นแบบแบบอ่ายี่ยี่สี่ชั่วโมงเท่ากับอ่าหน,นึ่งวัน คือถ้าเกิดเราเราเราพูดถึงหน่วยเวลาที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราเทียบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหน่วยเวลาที่มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยจะเข้าใจตรงกันมันจะมีแค่หน่วยเดียวเลยแล้วจะไม่มีทางเป็นหน่วยอื่นได้คุณ <S 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 ว่ามันคือหน่วยอะไรนาทีไม่มีทางเท่ากันแน่นอนสมมติว่าอรารยธรรมบาบิโลนอรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมกรีกหรืออารยธรรมทีท่อยู่อีกฝักหนึ่งของโลกเช่นมายาแอสแทกหรือ อินคาเนี่ยถ้าเราจะเทียบหน่วยวันมันจะมีอยู่แค่หน่วยเวลาอยู่แค่หน่วยเดียวที่มันจะเท่ากันเสมอคือหน่วยวันเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่บนโลก่บเดียวกันใช่โลกเนี่ยมันหมุนด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกมันจะหมุนเท่ากันใช่ใช่มันจะหมุนเท่ากันอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเออยังไงวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์มันต้องขึ้นดวงจันทร์ก็ต้องขึ้นมันต้องมีตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะเอาแล้วเดือนล่ะไม่เท่ากันเชื่อไหมทําไมอ่ะคือ อย่างเช่นเอาแค่ง่ายๆทุกวันนี้เราเราบอกว่าอ่าเวลาเราม,ามองมนท้องฟ้าเนี่ยอ่ากลุ่มดาวจัก,การราศีเนี่ยอื 2, บางคนบอกมี12บางคนบอกมี13บางคนบอกมี14มันก็เริ่มไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าอัตราการคาดเคลื่อนจากการสังเกตเดือนเนี่ยมันจะมันมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนได้มากกว่ากังวนอย่าพูดอย่างนี้เลยดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราพูดว่าอหน่วยเดือนเนี่ยหรือหน่วยอื่นเนี่ย มันไม่มีทางที่จะเท่ากันได้แน่เพราะว่าอย่างเช่นว่าคุณบอกว่าโอเคเอาแค่หนึ่งปีอะคุณรู้ไหมว่าสมัยอียิปต์อะหนึ่งปีมีกี่วันไม่รู้มีสามร้อยหกสิบวันอ่าฮะแล้วบวกอีกห้าวันที่เป็นวันวันพระเขาถือว่าวันพระแล้วกันผมเรียกวันพระแล้วกันมันเป็นวันหยุดทางศาสนาอีกห้าวันซึ่งมันก็ไม่เท่ากับตัวที่เราใช้ทุกวันนี้แล้วอยู่แล้วใช่ไหมที่แบบสามร้อยหกสิบห้าจุดสองสี่สองห้าอะไรเลขที่มันยาวๆอย่างนั้น ดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะแค่แค่หน่วยหน่วยปีหน่วยเดือนอะไรพวกนี้มันคือหน่วยที่นิยามมันขึ้นมาแต่ทีนี้หน่วยวันเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือการที่หมุนโลกหมุนรอบตัวเองจริงๆหนึ่งรอบลองคิดตามดูนะการที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบแล้ว,แล,วแล้วมาอยู่จุดเดิมเนี่ยับว่าเป็นหนึ่งวัน mm hmm. หรือว่าการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันกลับมาอยู่ที่ที่ทจุดเดิมมันก็จะเป็นเป็นนิยามของวันที่แตกต่างกัน อืมแต่เรารู้อยู่แล้วนี่ว่ายังไงพาทิตก็ต้องขึ้นถูกไหมอ่าอดังนั้นเราก็จะแอสซูมว่ามันเท่ากันใช่เราแอสซูมว่าเพราะว่ายังไงโลกมันก็หมุนรอบตัวเองอาทิ์ก็ขึ้นอยู่ทุกวันเราก็เห็นท้องฟ้าอยู่ทุกวันว่ามันเช้ามันคืนเลยรอย่างเงี้ยโอเคดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าโอเคหน่วยวันเราจะไม่เท่ากันดังนั้นหน่วยหน่วยวันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เท่ากันเสมอแล้ง่ายต่อแต่หน่วยปีอ่ะมันสามารถไม่เท่ากันได้หรือหน่วยเดือนเราจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะว่าอ่าอย่างแรกเราก็รู้ว่าเออ ถึงถึงแม้ดวงจันทร์มันจะขึ้นแล้วมันมีค่าของมันแต่ค่าของมันก็ไม่ใช่เป็นหน่วยเต็มเดือนเนาะเออมันคือจะเป็นวิสิแปดจุดเลขอะไรไม่รู้เขาใส่ละดังนั้นะเดือนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการทดของการของแต่ละคนละในการในการนับของแต่ละคนดีกวล่าว่าแต่ละคนจะนับจะทดจะปัดขึ้นปัดลงยังไงจัดใจยังไงใช่อย่างเช่นบางคนใช้อ่าบางอริยธรรมใช้กลุ่มเราจักรราศีอย่างที่เรารู้กันว่าจักรราศีตอนนี้เป็นราศีสิงราศีเมษอะไรอย่างใช่ไหม บางศาสนาบางอารยธรรมใช้หน่วยเดือนเดือนในที่นี้คือดวงจัดเนาะหรือบางคนก็บอกว่าโอเคแบ่งตามฤดูกาลก็ยังได้แต่ตะและเรืไม่เท่ากันละวิธีในการแบ่งของเรามันก็จะไม่เท่ากันแล้วถูกปะตามสถานที่ตามอารยธรรมตามแนวคิดดังนั้นผมผมเลยบอกว่าหน่วยที่มันเท่ากันอ่ะมันคือหน่วยครับวันเนาะแต่ทีนี้นเราเราคงไม่สามารถบอกว่าโอเคหนึ่งวันเราคงไม่สามารถบอกได้แบบตอนนี้เช้าสายบ่ายเที่ยงอะไรอย่างที่เราแบบอุดได้ว่ามันต้องมีหน่วยที่มันย่อยกว่านั้นเพื่อเราสามารถที่จะ ทำกิจกรรมได้มากขึ้นเนอะเราคงไม่สามารถที่จะแบบว่าโอเคอ้อก็วันนี้เอาพรุ่งนี้มาเจอพรุ่งนี้มาเจอการหรือว่าเจอตอนกี่โมงอีกห้าวันมาเจอการเอาแล้วเจอตอนกี่โมงหรือว่าเราจะต้องเจอกันตลอดใช่ใช่เจอกันตลอดทั้งวันเราเราใช้คําว่าตลอดทั้งวันเนอะเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีนิยามของชั่วโมงใช่เราไม่มีนิยามเราใช้คําว่าวันก่อนเจอกันทั้งวันทั้งวันก็แปลว่าทั้งวันเราจะไม่พูดว่า24ชั่วโมงใช่ใช่เราก็จะเจอแบบว่าโอเคบอกเช้า ราจะเริ่มมีเช้าแล้วใช่ไหมแต่คนเช้าไม่เท่ากันเช้าก็ไม่เท่ากันอีกหรืออ่าสายของเราก็ไม่เท่ากันอีกเห็นไหมครับช่วงใกล้เที่ยงที่เราก็ไม่เท่ากันและอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนิยามของคําว่าเวลาที่ไม่เท่ากันอยู่เนาะซึ่งทีเนี้ยเราเราก็จะต้องมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันดีขึ้นอย่างเช่นบอกว่าอันนี้คือกลางวันกลางคืนอ่าช่วงก่อนพระอาทิตย์ตั้งฉากกับหลังพระอาทิตย์ตั้งฉาก บอกว่าโอเคก่อนตั้งฉากเราเรียกว่าเช้าละกันเะอแล้วเราบอกว่าช่วงหลังตั้งฉากก็เรียกว่าบ่ายบ่ายอัฟเตอร์นูนอะไรอย่างนี้เนาะนูนกับอ่าอ่า morning กับอัฟเตอร์นเห็น <c oughs> ไหมมีวันนี้กับอัฟเตอร์นูนละเออเวลาในการแบ่งว่าจะมีอะไรอย่างนี้ข <ฮะ S 2> ึ้นเนาะทีนี้คําถามคือว่าไอ้ไอ้คาว่าชั่วโมงที่เราได้มามันมาจากไหนยีิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอที่เราได้มามาจากไหนมันก็จะมาจากเวลาผมแล้วผมก็จะนึกถึงตอนที่ผมเราตอนสมัยมัธยมคุยกับคุณว่า ไอห,หน่วยจริงๆหน่วยชั่วโมงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะพูดว่ามันมาจากไหนเพราะว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่าห,หน่วยชั่วโมงที่เราใช้ทุกวันนี้มันมาจากบาบิโลนจริงหรือเปล่ามาจากกรีหรือมาจากมาจากอียิปต์กันแน่เนะาะแต่ว่าเราพอจะอนุมานได้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงใช้หน่วยแปลกๆอย่างเช่นแบบสิบสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีได้เนี่ยจากการที่เราเราเชื่อว่ามันน่าจะมาจากเมโสโปเตเมียละกันครับซึ่ง ในในสมัยนั้นเนี่ยที่มันเป็นหน่วยแบบสิบสองสิบสองชั่วโมงคือ,อคือคือหนึ่งคาบของช่วงของวันอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากการที่ระบบนับของเขาอ่ะมันใช้เลขฐานหกสิบสองฐานสิบหกสิบฐานหกสิบมันจะแปลกๆหน่อยที่เขาใช้เลขเลขฐานหกสิบแต่ทําไมมันใช้เลขฐานหกสิบล่ละมันก็จะเป็นคาถามว่าเอ้ทาไมเขาไ้เลขฐานหกสิบเพราะว่าเวลาเราไปดูตัวดูดูดออเคสแบบสิ่งที่มันรีเลยกับตัวเราอะ คืออย่างนิ้วมือเรามันมีสิบนิ้วเนาะมีสิบนิ้วใช่ไหมแล้วทาไมมันถึงกลายเป็นแบบเราก็คงคิดได้แบบเออมันก็ควรจะใช้เลขฐานสิบปะมันไม่ควรจะใช้เลขฐานแบบหกสิบเหมือนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแต่เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือสิบสองคูณห้าเท่ากับหกสิบใช่ดังนั้นมีโอกาสที่มันจะถูกหั่นออกมาแล้วกลายเป็นสิบสองได้แล้วอะไรในร่างกายเราที่มีเลขสิบสองบ้างอะอยากแล้วคุณผู้ฟังนึกตามอะไรมีสิบสองคุณจะบอกว่าสิบนิ้วแล้วเท้าอีกสองรอ มันก็ไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ผมรู้แล้วผมเคยคุยกับคุณเรื่องนี้เรานับข้อนิ้วใช่คุณระวังลองลองหยิบมือขึ้นมานะแล้วก็แลเราขึ้นลก็นับนับข้อนะฮะลองลองเอาเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งของคุณเป็นเป็นพอยเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะใครที่ดูดูภาพตามตามหน้าจอทำงี้นะครับหนึ่งครับสองสามนะครับนับตามข้อนะฮะสมมตินิ้วก้อยเนี่ยนับไปสามข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนับอย่างนี้ได้สิบสองใช่แล้วเรานับไปห้ารอบก็ได้หกสิบอ๋อแล้วเดี๋ยวนะห้ารอบนี้มาจากไหนนะแล้วทําไมต้องห้าก็น่้งนี้เรามีห้านิ้วอ๋อคุณก็เป็นอะไรนะเป็นเครื่องทดเป็นเหมือนลูกคิดใช่อ่าโอเคคุณก็นับอย่างนี้ไปใช่ครับก็จะได้แล้วหกสิบใช่แปลว่าตอนนี้คุณสามารถนับหนึ่งถึงหกสิบวินาทีได้แล้วนะฮะนิ้วมือของคุณ <laughs> ใช่ใช่แค่หนึ่ง <ไอ S 1> มือของเราซึ่งเขาเขาเชื่อว่าอา่าอรยธรรมของเมโสโปเตเมียเนี่ยมาใช้ระบบเนี้ยในการนับเพื่อให้เป็นเลขฐานหกสิบอืมแต่ทีเนี้ยเราก็กลับมาดูว่าผมพูดว่าอารยธรรมอื่นบ้างละ่ะอย่างเช่นอารยธรรมอินคาหรือแอสแทกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเขาไม่ได้อยู่กับเขาเรียกอะไรการติดต่อค้าขายเขาอะมันก็จะไม่ได้อยู่ ไม่สามารถติดต่อให้ไม่สมุติไม่ได้เนะี่ยมันคนละทวีปเลยหรือแบบไม่ได้ยอะไรทำจีนดังนั้น <Okay. S 2> แสดงว่าแต่ละอายธรรมเนี่ยมันก็จะมีเลขฐานไม่เท่ากันอ uh ดังนั้นหน่วยชั่วโมงหรือหน่วยนาทีหรือหน่วยอะไรที่มันเป็นหน่วยย่อยของเวลา<ก>ในหนึ่งว,วันเนี่ยก็ไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันโอเคแม้ว่าแต่ละอายธรรมจะมองคุณผู้ฟังต่างๆนะแม้ว่าอายธรรมแต่ละอายธรรม จะมีหนึ่งวันที่เท่ากันแต่วิธีการซอยย่อยมาเพื่อให้วันหนึ่งวันเนี่ยมันสามารถเอามาถูกใช้งานหรือมีฟังก์ชันได้มันไม่เหมือนกันแล้วถูกต้องมันไม่มีทางเท่ากันแน่นอนรัะนั้นแต่ละอารยธรรมเนี่ยมันไม่เท่ากันอืมนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงทีนี้เรากลับมาดูในจุดของทําไมเอ้าแต่ทําไมชั่วโมงในวันของวันเราอ่ะมันมี แบ่งเป็นยีิบสี่ชั่วโมงนะก็คือแบบกลางวันสิบสองก็คือสนะิบสองเนาะแล้วทําไมหน่วยดีกรีหรือหน่วยวัดองศาเนี่ยวงกลมของเราอะคือโลกเรารู้มัเป็นวงกลมเนาะแต่ทำไมมันมีสามร้อยหกสิบเออทําไม <laughs> ทาไมทําไมเราต้องบอกว่าวงกลมมีกี่องศาสามร้อยหกสิบองศาเออคือโอเคมันก็คือสามร้อยหกสิบองศาอะไรเนาะทําไมครับ <laughs> คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่า คุณอย่าลืมว่าไอสิ่งที่คุณกาลังพูดอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ6 0 0 0ปีที่แล้วนะก็คือ4 0 0 0ปีก่อนคิกิสการแล้วเราก็บวกกับ2,000ปีคือเราอ่ะจะพยายามไม่นึกโดยที่เอาความไบแอสของของคณิตศาสตร์ยุคใหม่หรือว่าของฟิสิกส์ยุคใหม่อะไปใส่ไม่คือสิ่งที่เราใช้ทุกวันนี้ดีกว่าเพราะทุกหน่วยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันคือเราพูดกันปกติแล้วใช้กันอยู่ปกติเราไม่เคยไปตั้งคาถามหรอกว่าทําไมวงกลมเนาะจะต้องมี360องศาใช่แต่พอมันต มันก็ยากที่จะตอบเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์พวกเียมันเกิด,ดขึ้นมาประกอบขึ้นมาหลายอย่างรยู่งกันคือคือคือ,คอต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของของการสร้างองค์ความรู้ของขอ,งอาอองอรยธรรมมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าคนนี้คิดแล้วต่อมานายบีเอาไปทําต่อนายซีเอาไปทําต่อนายดีเอาไปทําต่อแต่ว่ามันเกิดจากนายเอนายบีนายซีอาจจะทําพร้อมกันแล้วนาย X YZ เนี่ยอาจจะคนนึงอาจจะเอาของนายเอมาผสมกับนายบีนาย Y อาจจะเอาของ แซดมาต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันคืออย่างนั้นอะแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บความยากมันก็คือว่าเราไงต่อนึกออกใช่ไหมว่าเราไงต่อแล้วเราจะทํายังไงอะมันต่อนะ้วมันก็คือคำถามที่แบบว่าคนสร้างมื่วพันปีแล้วอะมันไม่อยู่ให้ตอบเราแล้วอะอ่าใช่ดังนั้นคุณมานั่งถามคำถามแบบว่าเออทำไมคนสร้างมหันตวีเราทาอย่างนี้มันก็ตอบไม่ได้แต่เราก็พอจะอนุมานได้ว่าเออมันก็น่าจะเป็นแบบว่าชาวบาบิโลนสักคนหนึ่งแบบว่า อเอาเชเลขฐาน60แล้วพี่เกก็คูณ6ไปอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมาจากอีบก็ได้ที่บอกว่าอมเรียกว่าอะไรนะบอกว่าอ๋อ1ปีเรามี360วันไงก็คือ12คูณ30ก็คือเรามีเดือน12เดือนแล้วก็มีทั้งหมด30วันในแต่ละเดือนครับแล้วก็ทิ้งไอ้เลขค่าเอาไว้ อะารอย่างงั้นแล้วเมื่อก็ัีก็มีแนวคิดแบบนั้นเกิดขึ้นมาซึ่งซึ่งมันก็ตอบไม่ได้ว่าทําไมต้องเป็นสามร้อยหกสิบแต่สิ่งที่เราตอบได้คือหน่วยที่ย่อยกว่าชั่วโมงลงมาเนี่ยทําไมเราถึงเป็นหกสิบก็เพื่อให้มันเหมือนกับอ๋อแต่ว่าหนึ่งวันมันเป็นยี่สิบยี่สบสี่แต่ทาไมมันลงมาเป็นหกสิบหกสิบเอออันนี้ไม่รู้ก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นเลขฐานหกสิบแหละ ที่เราพูดถึงกันมาในการแบ่งซอยย่อยเพราะว่าก็ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีเนาะถือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคําตอบโดยโดยสมบูรณ์ว่าเออมันเป็นเพราะแบบนี้ใช่แต่เขาน่บอกว่าน่าจะเกิดจากเลขฐานหกสิบแหละเพราะเมื่อก่อนเราใช้เลขฐานหกสิบในการนับค่าต่างๆในสมัยบาบิโลนเนาะซึ่งแสดงว่าหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าคนตั้งคนแรกบอกว่าหนึ่งวันมีสิบชั่วโมงเราก็จะใช้ว่าหนึ่งวันมีสิบชั่วโมงเหมือนกันหรือหนึ่งนาทีมีสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่า มันก็มีเท่านั้นนึกออกใช่ปะดังนั้นแปลว่าไอ้คำว,ว่าหนึ่งวินาทีของเราทุกวันในที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเกิดจากใครการนี้คนตั้งขึ้นมาไม่ได้บอกว่าสมองของเราอ่ะมันสามารถดับช่วงเวลาคาบคาบหนึ่งเท่ากับหนึ่งวินาทีอ่าสแสดงว่าไอ้หนึ่งวินาทีเนี่ยมันคือเกิดจากการหันห่นหั่นใช่ในหน่วยที่เขาสามารถที่จะวัดค่าได้เพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันจริงๆอ่ะความสามารถในการ ระบบเวลารับรู้เวลาของเราจริงมันเร็วกว่านั้นเยอะมากๆเลยปึ๊บปึ๊บอ่าใช่ปุ๊บผมจะต่อยคุณอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราก็ยังรู้ว่าเอ้ยมีคนจะต่อยหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่านี่หรือหรือแบบว่าอย่างอย่างคนเล่นเกมก็จะรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดเราใช้แบบว่าจอจอ60เฮิร์ตมันจะช้าไปใช่ไหม หกสิบครั้งต่อวินาทีดังนั้นบางคนที่แบบโเล่นเกมโปรโปก็ต้องใช้แบบจอร้อยี่สิบเฮิร์ตเพื่อให้สามร้อยสิบเฮิร์ตก็มีเพื่อให้ภาพในหนึ่งครั้งเนี่ยตาของคุณมันเซนส์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาถึงแบบโหสามร้อยสิบครั้งต่อวินาทีใช่หรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราทํางานใช้อินเทอร์เน็ตอะไรกันเราก็ต้องการเน็ตที่เร็วแรงหรือว่าเวลาเราเล่นเกมหน่วยก็จะถูกซอยย่อยลงไปอีกเป็นมิลลิวินาทีหรือว่ามิลลิวินาทีหรือว่าถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร คุณต้องการทำงานที่มันละเอียดอ่อนมาว่าคุณก็ต้องไปใช้หน่วยนาโนเซคันร์แต่เห็นไหมว่าหน่วยหน่วยที่เราใช้มีลิเซคันกับหน่วยไมโครเซคันหรือนาโนเซคันด่อะมันเป็นหน่วยแบบหนึ่งพันแล้วอะแสะดงว่านหน่วยที่แบบว่าเอาวินาทีเนี่ยที่มันที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่มันมาจากแบบใครสักคนใ,คในอาชัพโบราณมาซอยย่อยลงไปเรื่อยๆใช่อืเออมันคือหน่วยท<ำ>ี่มันเกิดจากการซอยย่อยลงไปเรื่อยๆของวิธีของเขาที่ อาจจะเป็นหน่วยวัดองศาที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ที่เป็นหน่วยมินิจอาร์เซคินเห็นไหมว่าพอเป,เป็นหน่วยที่เร็วกว่าวินาทีแล้วอะมันเริ่มเป็นหน่วยที่ไม่ได้เป็นหกสิบเลขฐานหกสิบแล้วมันเป็นเลขฐานสิบแหละอ่าเออแล้วเ,เราก็ซอยยัเป็นหนึ่งพันอะไรเงี้ยเอออ่ะแล้วคุณจะอ,อธิบายมันเป็นยังไงต่อไม่งั้นผมจะไม่งั้นผมจะกระโดดไปเรื่องว่า <laughs> แล้วแล้วเราแล้วเราอะจะสามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่โดยถ้าเราต้องการสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่โดยเทคโนโลยีปัจจุบันอะเราจะทําได้ไหม คุณมีอะไรจะพูดก่อนแน่น,นอนด้วยมันก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าจะทำก็ทําได้แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือว่าเอ้าแล้วสุดสรุปแล้วโอเคเราบอกว่าหนึ่งวันอนะเท่ากันแต่จริงหนึ่งวันมันเท่ากันจริงหรออ่าคือคือ,ค,อคือเรากําลังคิดว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเราสร้างหน่วยขึ้นมาหนึ่งหน่วยโดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกทางทางธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจาก การเอาการวัดที่มันไม่ได้มีความแม่นยําในอดีตมาซ้อนอยู่นะซึ่โอเคมันแม่นยําแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าการที่ย้อนกลับไปที่นิยามที่ง่ายที่สุดของหนึ่งวินาทีก็คืออะตอมของซีเซียมสั่นกี่ครั้งนี่แหละะไปเสิร์ชดูเอาเพราะผมก็จําตัวเลขไม่ได้อะสมมติว่าเก้าล้านกว่าครั้งสั่นไม่ได้แล้วนี้แล้วผมบอกว่าผมไปเปลี่ยนเป็นสิบล้านครั้งแล้วเราบอกว่าอันเนี้ยใช้เป็นหน่วยนัทโนะใช้อันเนี้ยเรียกว่าหน่วยนับเวลาของนัทนน เกิดสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการที่อะตอมของธาตุนี้มันสั่นเท่านี้แล้วเราเราเรียกว่าสมมติสั่น1ล้านครั้งเรียกว่า1นันทนน2นัทนน3นัทนน4นัทนนเราใช้วิธีการวัดเวลาแบบเป็น e p o อร์ชนะครับอีพอรก็คือการนับเวลาแบบ1ครั้งหครั้งไปเรื่อยๆ1 2 3 4นนะครับซึ่ง สิ่งที่ใช้วัดสิ่งที่ใช้แบบนี้อยู่อ่ะก็คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบบช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น Y2K ทเนาะที่บอกว่านาฬิกามันจะแบบ <laughs> บึ้มไปทั้งโลกหรือว่าหลักการของยูนิคไทม์ส t ต m ปคือนาฬิกาของทุกอย่างอะที่คุณใช้อยู่อะในระบบคอมพิวเตอร์อะเขาไม่ได้มารู้นะว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ uh huh. ขึ้นลงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่มันมันถูกตั้งเอาไว้ว่า หวินาทีทุกวินาทีหลังจากวันที่หนึ่งมกราคมปีเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยจะเรียกว่ายูนิคไทม์สเต็มเขาก็จะนับไปเรื่อยๆดังนั้นนาฬิกาตัวเนี้ยนะฮะก็จะใช้หน่วยวินาทีแต่บังเอิญว่าหน่วยวินาทีนะั้นอะดันเป็นหน่วยที่เมื่อกี้เราคุยว่าเกิดจากคุณลุงแก่ๆคนหนึงในยุค <laughs> แบบบาบิโลนอะไรอย่างเงี้ยถูกหั่นมาเรื่อยๆต่อมา <laughs> ใช่นะใชเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทำไทม์สเต็ม เหมือนกับระบบ time stamp ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีเป็นอีพอชแต่ใช้หน่วยที่มันช่างตรงวัดมาแล้วด้วยวิธีการปัจจุบันเช่นหน่วยนาะทนนที่เมื่อกี้คิดมา uh huh. เออแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเป็นหน่วยนะับเวลาทําได้ถ้าคุณสามารถทำให้คนทั้งโลกทําได้พร้อมกันนะอืมริงคุํทำได้ปะล่ะที่บอกว่าโอเคต้องใช้หน่วยนาทนนนะอืมแล้วหน่วยนาะทนนก็ต้องไปผูกกับปฏิทินทางดาราศาสตร์ที่ทุกคนพร้อมใจกันที่จะนับ วันเดือนปีแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะนับว่าดาวโคจรแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าตำราการเคลื่อนที่ของดวงดาวจากราศีต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกเอามาเทียบเข้ากับหน่วยของนัทนนท์เมื่อกี้นี้ดังนั้นถ้าคิดแบบเร็วๆก็คือโอเคเราทําได้แต่เราอาจจะไม่สามารถทํำให้คนทั้งโลกมาใช้พร้อมกันและเราก็ต้องรื้อระบบทุกอย่างที่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นพันเป็นหมื่นปีใหม่หมดเลยใช่ดังนั้นมันคุ้มจริงหรือเปล่ากับ การที่ทําให้เวลามันอาจจะแม่นยําขึ้นมานิดนึงหรือว่าดูมีหลักการสมเหตุสมผลขึ้นมานิดนึงแต่ว่าโอ้โหต้องใช้เวลามหาศาลแต่มันก็สมเหตุสมผลน,นะสำหรับความคิดของผมว่าเราเมื่อเราเทียบเวลาเราไม่ได้เทียบเวลากับแค่แบบวันโลกอย่างเดียวแต่เราเทียบเวลากับสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเราอะ่ะดังนั้นเวลาเราพูดถึงว่าปฏิทินที่สุดในโลกเนี่ยคืออะไรผมจะไม่ได้บอกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะเพราะแต่โต๊ะ<อ>แต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นแบบอ่ามือถือผมใช้ อ่าปฏิทินจูเลียสอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นกากอรเลียนกีกอรเลียนถูกต้องเปลี่ยนเปนแกกร์กกอรเลียนเนี่ยเพราะนั้นปริทินที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันคือปริทินบนท้องฟ้าอะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดกันว่าเราแบ่งอ่ะจากช่วงเวลาบนท้องฟ้าคือโลกุนสาแลต้องอยู่้าแล้วเราก็บอกว่าแบ่งเป็นช่วงเป็นหน่วยมินิตแล้วก็เป็นหน่วยอาร์คเซคันครับแบบเมื่อกี้ที่เราพูดมาแต่ทีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือทําไมมันอยู่มีแบบ สิ่งที่เรียกว่าอะไรนะปีอ่าสี่ปีมันจะมีหนึ่งวันที่เพิ่มขึ้นมา <ap> ลีบเย่ลีบเย่ทุกต้องมันจะมีลีบเยยโผล่ขึ้นมาแล้วไอ้ลีบเยเนี่ยมันเป็นระบบที่สมบู์ตรงๆก็คือหวยแตกมาโผล่มาเนี่ย uh huh. บอกว่าทุกอ่าสี่ปีจะมีหนึ่งวันเพิ่มขึ้นมาโดยที่หนึ่งวันนั้นนะที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดมันครบหนึ่งร้อยปีมันจะหายไปอ uh huh. แล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็น เลขครบหนึ่งพันปีมันจะโผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจะไม่หายไปเหมือนหนึ่งร้อยปีที่โผลมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วเราก็แบบเราก็ฮาร์ดโค้ดทิ้งเอาไว้อะว่าแบบ I don't know why this w o r k คือฉันไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงได้ทำงานได้ but it's work ดังนั้นแต่มันทำงานได้ดังนั้นก็ไม่เอาโค้ดตรงนี้ออกแล้วกันซึ่งประเด็นคือไอ้หน่วยย่ยยอยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเพราะว่อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโผล่ขึ้นมาอย่างเช่นแบบว่าอ่ามันจะมีเขาเรียกอะไร หน่วยเวลามาตรฐานสากลนะเพราะเราในเราเรารู้แล้วว่าเออไอหนึ่งวินาทีเราตั้งอะมันคือเท่าแบบสีเซียมสันเท่านี้อคือโลกอ่ะมันหมุนอะช้าไปหนึ่งวินาทีสมมติแบบหนึ่งปีเนี้ยมันรวมแล้วว่ะโลกโลขยัไปหนึ่งวินาทีแล้วบอกว่าอ่าแล้วก็เขาก็ประกาศว่าโอเคปีนี้เราจะต้องเพิ่มวันวันที่มีวินาทีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวินาทีอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นโทษโลกไม่ได้เพราะว่าโลกมันโลกมันก็หมุนของมันนะของมันนะใช่หลักฟิสิกส์ใช่แต่ว่าแบบ มันไม่ไหมุนดาวหลักฟิสิกส์ด้วยโอเคมันก็หมุนดาวหลักฟิสิกส์<อ>แต่ว่าแบบว่าในเชิงว่าโอเคไอ้ไอ้ไอ้หนึ่งหนึ่งวันไอ้หนึ่งวินาทีหนหนมันต้องเค่อยขึ้นมาเนี่ยมันไม่เคยมีระบบคอมพิวเตอร์ไหนบนโลกไปเนี้ยที่มันจะมีเ<ค>ลขหกสิบขึ้นมาเพรว่าห้าสิบเก้าเก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วบอกว่าอยู่มีวันหนึ่งก็มีคนบอกว่าเอ้ยโลกมันหมุนช้าไปอ่ะพี่แกช่วยเพิ่มอีกสักหนึ่งวินาทีให้หน่อยได้ไหมอ่ะโอ้เอาแต่ใจมากเลยนะใช่คือมันจะมาด่าว่าโลกเอาแต่ใจมนนก็่่่คืองะเเจึพพิิม <laughs> มันก็มัก็ใช่มันก็ใช่คือมันก็ปวดหัวกันทั้งโลกถูกไหมแบบว่าคุณนึกภาพว่าแบบคุณเป็นคนทํานาฬิกาต่อมทั้งโลกอยู่อะแล้วอยู่มาวันนึ่งก็มีคนมาบอกว่าเอออยู่ๆโลกมันก็หมุนช้าไปหนึ่งวินาทีดังนั้นเอช่วยเพิ่มเวลาให้หน่อยได้ไหมอะอโอเคถ้างั้นผมถาม <c oughs> คุณอิงอย่างนี้ในฐานะที่คุณเรียนฟิสิกส์มาแล้วก็น่าจะได้มีอาจารย์หรือว่าได้มีเพื่อนๆที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Precision Time หรือว่าเวลาโดยที่เราจะต้องซิง์านาฬิกาอะตอมมาเนี่ยจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาถ้าอย่างของของประเทศไทยก็น่าจะอยู่ที่อุทกศาสตร์กองทัพเรือเนาะ,อะออของต่างชาติก็มีมากมายหลายที่หลายเซิร์ฟเวอร์ให้คุณใช้เลยคืออยากทราบว่าแล้วนาฬิกาอะตอมทําไมมันถึงได้จําเป็นในเมื่อในเมื่อมนุษย์สามารถนับเวลาหรือว่าสร้างไทม์คิปปิ้งมาได้เป็นพันๆปี โดยที่มันไม่เคยผิดพลาดเลยโดยที่ไม่โดยที่อาจจะมีผิดพลาดแต่ว่ามันยังเวิร์กอยู่เรานัดกันสิบโมงต่อให้ไม่มีนาฬิกาตอมเราก็อาจจะยังมาเจอกันได้สิบโมงอยู่แล้วนาฬิกาตอมฟังก์ชันจริงๆของการทำไทม์คิปปิ้งของมันคืออะไรถ้าผมพูดแบบแย่ๆหน่อยละกันไม่มีความเป็นจริเลยนะตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผมพูดแบบข่าวมาร์กใช่ไหมละกันบอกว่าจริงๆนาฬิกาเกิดขึ้นจาก คน <c oughs> ที่ต้องการคน<า>ที่ต้องการข่ายในเ,เวลาขึ้นมา آ ه, آ ه. เพราะว่า <อ ata S 1> มนุษย์มันเป็นสิ่งประหลาดมากเลยเป็นสิ่งชีวิตที่ประหลาดมากคือเราดันอ่าร,รีเรทกิจกรรมในชีวิตของตัวเองอะเข้ากับเวลาที่มันอยู่บนเข็มบนาฬิกาเช่นตอนเที่ยงเรากินข้าวอืเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆผมก็ไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนแบบว่าเที่ยงแล้วต้องกินข้าวผมไม่เคยเห็นสิ่งโตว่าเอ้ยเตงเที่ยงแล้วกินข้าวกันเถอะอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ก็ไมล่าสัตว์ตอนไหนได้ก็กินอะ่ะดังนั้นผมก็พูดได้ตรงๆว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแบบว่าระบบอะไรก็ตามที่บอกว่าต้องต้องต้องเป็นเที่ยงต้องกินข้าวหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมา,าบนโลกนี้มันมีแต่ว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่มันสร้างระบบพวกนี้ขึ้นมาเองอดังนั้นก็พูดตรงๆว่าจริงๆมันคือระบบที่ทําให้คนทั้งโลกดีกว่า,ามันสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือเข้าใจเวลาตรงกันได้เพื่อที่จะลดปัญหาความวุ่นวาย ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าโอเคอามาเจอกันตอนสิบโมงเงี้ยสิบโมงผมอาจจะเป็นแบบสิบโมงตอนเย็นเหมือนแบบที่เราพูดกันแบบว่ามาเจอกันโมงหนึ่งนะมึงแต่บอกาบ่ายโมงแต่ผมบอกว่าเจ็ดโมงเช้าเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันละดังนั้นไอ้ไอระบบเวลาอะไรพวกนี้เป็น,ป,น,ป,นปัญหาด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ล้วนๆ,ๆ,ๆเลยไม่มันคือกิจกรรมของมนุษย์ล้วนๆเลยอ่ะอเออครับแค่นั้นแหละครับอเออแต่มัน <laughs> ไม่ใช่จะบอกอะไรจริงๆแล้วอะ่ะพอพูดถึงว่าเวลามันช้าลงใช่ไหมเดี๋ยวมีนิดเดียวถามนิดเดียวว่าคุณคิดว่าอะไรทําให้เวลาช้าลงได้บ้างช้าลงในในในลักษณะไทม์ิปปิ้งใช่ไหมไม่ใช่ในในลักษณะของโลกเลยอะทั้งโลกทั้งใบเลยทําไมเวลาถึงช้าลงได้ไม่เอาไม่เอาสัมพัทธภาพใช่ไหมไม่สัมพัทธภาพอันนี้เป็นผลแบบผลจากโลกจริงๆอะ่ะอ๋อก็เพราะว่า เพราะว่าโลกหมุนช้าลงไงแล้วทำไมโลกถึงหมุนช้าลงอะเพราะว่าการหมุนของโลกเกิดจากโมเมนตัม uh, ที่ส่งมาตั้งแต่ตอนถือกําเนิดโลกโอเคดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโลกก็ก็ควรที่จะหมุนหมุนช้าลงอืมมันก็ไม่ถูกตอนทีเดียวโลกหมุนมาตั้งสี่พันหกร้อยล้านปีแล้วอ่าล้าทำไมมันหมุนช้าลงอะมันไม่มีอะไรมาต้านมันจริงๆแล้วครับเป็นคำถามที่ยากมากเลยเพราะว่าโลกหมุนแต่ว่าโอเคผมพูดอีกิดดีกว่าว่า,วาโลกเรา หมุนช้าลงเรื่อยๆเพราะเหตุผลคือเรามีดวงจันทร์อยู่แล้วดวงจันทร์มันเกิดไทรอฟฟอร์สแรงเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทาให้โลกดวงจันทร์ห่างไปเรื่อยๆเนาะไอกูร่าโมเมนตัมนทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกอ่ะค่อยๆหมุนช้าลงอือเพราะว่าดวงจันทร์เพราะว่าดวงจันทร์ด้วยและกันทรที่ดวงจันทร์ค่อยๆถอยห่างจากโลกใช่และอีกอย่างหนึ่งคือน้ําบนโลกไปนี้อ่ามันคุณเคยเห็นเรื่องนี้โอเคผมเข้าใจแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับ ที่เมื่อก่อนเนี่ยดาวังคารในยุคที่ออยังมีบรรยากาศสมบูรณ์เนี่ยมันหมุนเร็วกว่าณนะปัจจุบันมากก็เป็นไปได้อ่าคือแองกูลารมเมนตัมจากวัตถุที่เรียกว่า <c oughs> <hayır. S 1> นา้ำอ่ะมันส่งผลเยอะมากนะ <c oughs> ส่งผลเยอะขนาดที่ว่าคุณเชื่อไหมว่าตอนที่เขื่อนสามขาเขื่อนที่ไอซิสเตรโลของจีนอะ่ะ <c oughs> มันเปิดใช้งานแล้วมันบรรจุน้ำครั้งแรกอะ่ะมันทำให้แองกูลาร์มเมนตัมของโลกเปลี่ยนเลยนะอืเพราะน้ําอ่ะแค่น้ําอย่างเดียว มันมีมวลมหาศาลมากที่ทำให้มันกลาฟมอนเมนมัมของโลก่ะเปลี่ยนได้น้นํานี่เอาจริงน้ํานี่คือแบบมีน้ําหนักเยอะมากเลยนะทุนต้องบอกว่านึกภาพขนน้าขึ้นบ้านขนน้ำาึ้ออกจากรถ <c oughs> ขึ้นคอนโดหรนะใช่ใชม่มันมีมันกรมมมนาฟมอนเตนัมที่เยอะมากแล้วมันทําให้ผมนึกถึงอย่างหนึ่งได้เวลาจะเล่าเนี่ยคือเราเราดูว่าหนึ่งวันเราไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันสามารถอธิบายได้เร็วๆสุดเลยอ่ะคือ หนึ่งวันเราเราดันมารู้ว่าหนึ่งวันในเมื่ออดีตเมื่อสักหกสิบ้าล้านปีทีแล้วสมัยไดโนเสาร์อยู่อ่ะมันนะไม่เท่ากันกับที่เราใช้ทุกวันนี้อืเพราะว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าแล้วก็มีเรื่องของอ่าเรื่องของภูมิศาสตร์ของโลกด้วยที่ตอนนั้นทวีปเรายังเกาะตัวเป็นกอนวันหน้ากับ,บอะไรนะหัก <laughs> อย่างหนะึ่งะรักทวีปหนึ่งอะ่นะนะและะว้วทีเนี้ยเ,เราเรารู้ว่าเอ้ยไอยตัว โลกในเวลานั้นน่ะเราก็รู้แหละว่าโลกอะ่ะมันโคจรรอบดวงอาทิตย์อะ่ะหนึ่งปีเท่าเดิมเสมอคือว <c oughs> ินาทีเท่าเดิมแต่สิ่งที่มันไม่เท่าเดิมคืออะไรคือวันในวันนั้นอะ่ะมันดันมากกว่าแต่ทําไมเรารู้ล่ะ <c oughs> เราเรา <c oughs> ไม่สามารถใช้วงปีของต้นไม้ได้ oh, เพราะว่าวงปีของต้นไม้อะ่ะ oh, oh, มัน,ม,นมันคือหนึ่งปีคือหนึ่งเส้นเนาะแต่เราสามารถใช้สิ่งหนึ่งที่มีวงปีเหมือนกันได้คือเราเพิ่งมาเจอฟอสซิลต,ตัวหนึ่งอะ่ะมันคือสัตว์ประเภทหอยแหละ แต่มันลักษณะนในการดำรงชีวิตของมันอะเหมือนปะการังในอดีตและทีเนี้ยไอปะการังนั่นอะมันดันมีสิ่งหนึ่งที่คือวงวงวันอ๋อคือมันเป็นคาบการสะสมการการเกิดการสะสมของตัวแร่ธาตุอะในทะเลอะแล้วมันสร้างหน่วยขึ้นมาในการในการสร้างมันอะเป็นเป็นวันอืมคือหนึ่งวันอะสะสมเป็นขีด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 ขึ้นมาครับการตรโตรงมันอะเป็น หลักวันเลยอ uh huh. แล้วมันมีขีดสะสมแบบนั้นเยอะมากๆคือเราสามารถส่องคล้องจุลธศน์อะแล้วดูคาบการเติบโตของมันอะในหลักวันได้แล้วมันก็มี่าบการเติบโตเป็นปีคือเราเห็นว่าแบบว่าโอ้ช่วงนี้อ่ามีแร่ธาตุมาสุดเยอะคมีน้อยเพราะว่าฝนตกเยอะ uh huh. okay. เป็นฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยในหลักปี <Okay. S 1> ได้ซึ่งเรามานับกันแล้วอะหนึ่งปีในสมัยนั้นอะเป็นจานวนวันมากกว่าทุกวันนี้อีกครับ อ่าโอเคไปผมได้หัวข้อตอนถัดไปแล้วก็ <c oughs> วคือไทม์คิปปิ้งที่เกิดจากธรรมชาติบางที่ไม่ใช่มนุษย์สมมติว่ามนุษย์ไม่ไม่เคยถึงกําเนิดบนโลกใบนี้เนาะเราก็อยู่ดีๆมีเอเลี่ยนมาลงจอดที่โลกเอเลี่ยนจะมีวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกผ่านธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์ได้ยังไงบ้าง <c oughs> ซึ่งนอันเนี้ยน่าจะเป็นศาสตร์ที่จำจำเป็นมากในในการที่เราไปสํารวจดาวดวงอื่นอย่างเช่นดาวอังคารหรือว่า <c oughs> ไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ว่าแล้วเราต้องการที่จะรู้ว่าแล้วประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นตอนที่คุยได้เรื่อยๆอ่ะเรื่องเวลาคือคุยอย่กับคุณป๊บจบแล้วมาคุยยกับคุณอิงต่อ,อสนุกสนุกสนุกอยู่แล้วครับดีครับก็โอเคถือว่าตอนนี้ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก่อนอนะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่จะติดตามเรื่องราวแบบนี้ต่อนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยก็ถือว่าคุยกันได้ไม่รู้จบเนาะนะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องทางที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้มีนับนิวเนาะใครที่อยากรับชมเป็นวิดีโอก็รับชมบนวิดีโอบน YouTube ได้เลยครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนดงงสูนินนคุณผู้ชมทุกคนไปก่นนสวัสนีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Spaceth